เป็นธรรมชาติดีค่ะก็เป็นอย่างที่มันต้องเป็นนะฮะพี่คิดว่าเขาคิดกันอยู่แล้วแหละคือจริงๆคนก็จะเป็นหน่วยความจำอ่ะเป็นหน่วยอินโฟเมชันหนึ่งเพราะพี่ไม่ได้คิดว่าเขาเพิ่มจำนวนขึ้นแต่อาจจะแบบว่าพอเห็นเพื่อนออกมาแล้วก็จะออกมาคำเอามากขึ้นคือจริงๆเจตนาของม็อบก็คือแต่ก่อนนี้เราเรียกไฮปาร์คที่ด้วยซ้ำคุณสามารถก่อม็อบเล็กๆได้ด้วยตัวเองด้วยการเอาถังอะไรสักอย่างไปวางแล้วขึ้นไปยืนบนถังแล้วก็พูดเรียกร้องสิ่งที่คุณต้องการมันก็เริ่มแบบนี้แหละฮะนี่ม็อบเองก็ทำงานอย่างนั้นตลอดเวลาคือ educate ผู้คนที่ได้เห็นได้เข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ในโลกสมัยใหม่เนี่ยความเร็วของมันก็คือสมมติว่าคุณได้ยินคำบางคำได้ยินเรื่องบางเรื่องเย็นวันนั้นคุณแค่เสิร์ช Google ตามอย่างที่นายกแนะนำคุณได้ข้อมูลเท่าที่คุณต้องการและมากกว่าที่คุณต้องการข้อมูลที่จะบอกคุณว่าอ้าวนี่ไงเรื่องที่เขาพูดกันในม็อบและอาจจะพูดในม็อบก่อนหน้านั้นด้วยนี่ไงเรื่องเดียวกันที่เกิดที่เมืองนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอัตราการเติบโตของม็อบมันก็เลยทวีคูณเนี่ยมันจะเร็วกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี้ยม็อบมีเพื่อให้คนมาที่ม็อบแล้วก็เราก็จะได้จำนวนคนที่ม็อบเท่านั้นอันนี้ก็คือพอมาม็อบเริ่มใหญ่คนก็จะเริ่มสนใจว่าอ้าวมีอะไรหรือก็เข้ามาดูเมื่อเข้ามาดูปุ๊บเย็นวันนั้นก็เสิร์ชปั๊บมันก็ขยายตัวคือจริงๆแล้วมัน operate the whole thing อ่ะมัน operate ตั้งแต่จุดยิบย่อยของ system อ่ะของสังคมทั้งสังคมคือก่อนหน้านี้มันก็ต้องมีคนจูงไงฮะก็เป็น analog แหละก็คือมีกลุ่มนึงที่จะเป็นหัวหอกแล้วก็ดึงลากกันไปนี่ถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจประเด็น LGBT ประเด็นนั้นก็จะยังไม่ถูกพูดถึงนึกออกไหมฮะเว้นแต่ว่าได้ recruit คนที่ LGBT เข้าไปก็จะพูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มันสามารถขึ้นมาพร้อมกันทุกเรื่องในคราวเดียวไม่รู้มันค่ะรัฐตามทันไม่ทันพี่ไม่ทราบแต่ว่าพี่เข้าใจว่ารัฐเข้าใจเรื่องนี้ได้ยากเขาอาจจะตามทันก็ได้แต่ว่าเขาจะทันแบบเว่อร์ๆหน่อยอ่ะเอ๊ะทำไมจับแกนนำก็แล้วทำนั่นทำนี่ก็แล้วเราเคยใช้วิธีนี้ได้ผลทำไมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นมากกว่าปัญหาก็คือว่าไม่ว่ารัฐจะตามทันหรือรัฐจะไม่ตามทันรัฐก็ยังทำแบบรัฐข่าวอยู่นั่นก็คือจับแกนนำเอาตำรวจมายืนเอาโล่มาเอาน้ำยิงแกนน้ำตาคือสมมติว่าถ้ารัฐตามทันนั่นหมายความว่ารัฐจะต้องอยู่ข้างหน้าม็อบให้ได้19ตอนนี้รัฐอาจจะอยู่ข้างๆม็อบแต่ไม่รู้ว่าจะทำไงดีคือตามทันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าอยู่หลังม็อบ19นะแต่ตามจริงแล้วพี่คิดว่าน่าจะอยู่หลังม็อบประมาณ39เห็นฮะพี่เห็นฮะเปิดเจรจาค่ะเลิกยิงสักทีลดน้ำอะไรไม่ช่วยค่ะเมื่อกี้คำถามแรกคือว่ารัฐบาลตามทันไหมพี่พบว่าตามทันแต่แบบทันงงๆอ่ะคือการตั้งแนวนั้นไม่เวิร์กยิ่งยิงแก๊สน้ำตายิ่งยิงลดน้ำยิ่งเพิ่มปริมาณม็อบเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าฉลาดคือเปิดเจรจาค่ะแล้วดูว่าข้อเรียกร้องเขาอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างจะจัดการกันยังไงซึ่งก็คงไม่ทำหรอก